เคมันอันตรายที่สุดต่อผักเลยล่ะคำเบาของพวกเขานโยบายองค์การนโยบายทฤษฎีของพวกเขาที่เขานำขึ้นมาใส่แมนเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อผักหลัดน่ากลัวต่อแก้วแดงเขาย่านที่สุดเป็นย่านซ้ำรถทหารกาผักอื่นเขาบ่สนเพราะบ่มียังสิไปตอบโต้เขาบัดอย่างก็ผักหลัดขาคนโอ้ยผักหลัดกินเงินโอ้ยผักหลัดเฮ็ดเกินแตกกับว่าเท่านั้นเขาจะไปห่อนไปดาวเฮียออกมาบอกให้เขาไล่ทะเลเขาแห้งเงินไหลบอกเดี๋ยวนี้ประชาชนเขื่อนน้ำเปลี่ยนบ่มีเขาบ่มีเงินเบี้ยเลี้ยง3เดือน4เดือนเขามาแล้วเงินที่เกาหลีไต้เขาให้เอาไปเลี้ยงประชาชนผู้ที่ได้รับอุทกภัยเขื่อนแตกน่ะรัฐบาลเอาไปอมบดนี่ข้าพเจ้ายังบ่ได้เขียนคำห้องบ่ได้เขียนคำห้องไปหารัฐบาลเกาหลีใต้เถอะก่อนประชาชนอยู่ในเกาหลีประชาชนอยู่ในเขื่อนแตกกันเสียเปลี่ยนนั่นได้การส่วนเหลือก็แม่นข้าพเจ้านี่เป็นผู้เฮ็ดข้าพเจ้านี่เขียนหนังสือไป2ฉบับไปรายงานไปเฮียของให้รัฐบาลเกาหลีใต้เข้าไปรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีคำขู่เขาเจ้าว่าข้าพเจ้าได้รายงานเรื่องนี้เข้าไปอาณาองค์การเขื่อนโลกแล้วว่าการสร้างเขื่อนอยู่ในประเทศลาวนี่บ่ถูกต้องตามอาณาดีไซน์ออกมาดังนั้นเกาหลีใต้ต้องรับผิดชอบในการบ่อนไปบ่อนอยู่บ่อนเศร้าของอพยพต้องสร้างบ้านสร้างเขื่อนให้เขาเจ้าบ่รู้ลาแต่ว่ามีหายมีเขื่อนมีเขื่อนมีดินเขาเจ้าอยู่เขาเงินไปหา10ล้านบ่ทันพออาทิตย์หนึ่งพี่น้องบ่ทันฮอด7วันเกาหลีใต้มอบหา10ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลเราท่านที่ท่านด่วนเลยแล้วก็ลงไปแก้ไขโดยตนเองอีกลงไปดูแลโดยตนเองอีกเห็นป่ะแล้วก็หา10ล้านบ่เคยถึงประชาชนเลยข้าพเจ้าจึงได้เขียนย้ำไปอีกคำที่2เพิ่นจึงได้ไปปลุกเฮือนบังกะโลให้เขาอยู่บัดสุดท้ายมาข้าพเจ้าฮู้ว่าจังได๋เฮือนบังกะโลที่เพิ่นปลุกให้ประชาชนอยู่หั่นอุปยพอยู่หั่นก็ต้องได้ซื้อเอาอีกบ่ได้อยู่ล่าแล้วบ่ได้เขาบ่ได้ให้ฟรีอีกต้องได้ซื้อเอาอีกอันน่ะใครบาดเองเขาเอาเองผู้ใดบ่มีเงินซื้อก็บ่ได้อยู่อีกคือเก่าแล้วกินเบิดทั้งเตือกทั้งอ้อมก็ได้กินเบิดทุกอย่างกินเงินต่างประเทศกินเงินของประชาชนอันนั้นบ่ว่ากฎขี่ข่มเหงสิว่าจังได๋บ่ว่าระบอบเผด็จการสิว่าจังได๋พี่น้องคนลาวทั้งหลายอยู่ในประเทศข้าราชการทหารตำรวจควรจะตื่นตัวล่ะพวกท่านรับใส่พรรคระลัดไปนั่นพวกท่านจะได้หยังนอกจากแต่ว่าดีเด่นกับใบประกาศอันกรอบอันนั้นทองคำอาณาเจียซีซื่อบ่มีประโยชน์พี่น้องอย่าไปให้เขาหลอกเขาล่วงเขาใส่แห่งงานแบบผิดกฎหมายตลอดกาลเถอะพวกท่านก็มีอำนาจในหน้าที่ของพวกท่านออกมาร่วมตัวกันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้าราชการทหารทุกคนที่บ่มีสิทธิในการปากเป้าบ่ได้รับกันบ่ได้รับการช่วยเหลือจากพรรครัฐพวกท่านจะทำงานให้พรรครัฐไปอย่างพรรครัฐนั่นเขามาเอาเงินอยู่ต่างประเทศไปปีหนึ่งบ่แม่นต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์และเขาบอกว่าพรรครัฐบ่มีเงินพรรครัฐบ่มีต้นทุนพวกท่านก็ยังลงเสือยังก้มเสือเขาเจ้าอำนาจบ่ได้อยู่น้ำพรรครัฐข้าพเจ้าเคยเว้าว่าอำนาจอยู่น้ำประชาชนบ่ได้อยู่น้ำผักระดับทอแต่ว่าประชาชนบ่จักเอาใส่อำนาจของตนเองเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันตกเขี่ยไปสิทธิของเราก็บ่มีสิทธิของความเป็นสัตว์ก็บ่มีถูกแก้วเข้ามาถูกจีนเข้ามาถูกหลายประเทศเข้ามาซื้อสัมปทานเอาที่ดินขับไล่พวกท่านออกจากเนื้อที่ดินของตัวเองผู้บ่ได้ถือขับไล่ก็ต้องได้ขายบ่ขายก็บ่ได้ถ้าบ่ขายเบื่อได้หักผักตัดมาสี่เอาบ่ได้เงินสักต้องขายแผ่นดินนี้ต้องขายที่อยู่นี้อันนั้นแหละเขาว่าการถือบังคับพี่น้องแต่พวกท่านบ่ยอมลุกขึ้นมาต่อสู้กับมัน
ขบวนการต่อสู้นี่มันมีหมดทุกแบบในและนอกประเทศพี่น้องนอกประเทศนี่สู้มา45ปีแล้วแต่ในประเทศบ่ท่านเคยเห็นลุกขึ้นมาต่อสู้เบือนกับที่สมัยที่พวกเขาสู้ในเมื่อก่อนคําว่ามีแต่ว่ากลัวกับย่านกลัวกับย่านพวกเขาสู่มาในสมัยก่อนแก้วหลายแสนคนเข้ามาก็จับเอาอาวุธรถถังรถซาเข้ามาทำลายพวกเขาพวกเขาก็ยังสู่สู่จนกว่าว่าพวกสหประชาชาติทางสหประชาชาติบอกให้หยุดเขาจังหยุดคันสหประชาชาติบอกให้หยุดนี่นะเขาก็บ่ได้หยุดการต่อสู้ข้าพเจ้าก็บ่ได้มาอเมริกาแต่ว่าสหประชาชาติเห็นว่าการต่อสู้ของพวกเขาในยุคก่อนมีกำลังพ้นหน่อยเทียบเท่ากับกำลังคนของทหารแก้วในประเทศเราบ่ได้สู่ไปก็ตายละล่ะสนั่นเพิ่นจึงได้ยุติบ่ให้มีการต่อสู้และนำพวกเขาเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศและให้การช่วยเหลือทุกอย่างทุกคนมาอยู่อเมริกามีอยู่มีกินมีอนาคตแก้มใสดีท่านบอกอันนั้นคือการตอบสนองเพิ่นที่เพิ่นเห็นว่าพวกเขาเป็นคนดีมีน้ำใจแต่ในยุคนี้เขาบ่ได้สู่เรื่องรถถังรถซาเขาบ่ได้สู้ด้วยทิมระเบิดเขาบ่ได้สู้โดยยิ่งปืนใหญ่เขาเว้าเรื่องสนธิสัญญาเขาเว้าเรื่องกฎหมายเขาบ่ได้เกี่ยวกับสงครามเขาบ่ได้เว้าถึงสงครามเขาเว้าถึงกฎหมายกฎหมายที่ยังข้างค่ากันอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุจังไรสปป.ลาวนี่พรรคระดับนี่นะมันจึงจะกล้ามาต่อรองกับพวกเขามันบ่กล้ามันบ่กล้าถ้ามันกล้าและมันแสดงว่ามันบ่ผิดอันนี้มันผิดมันจังบ่กล้าและประชาชนต้องให้เข้าใจว่าพรรคระดับน่ะมันผิดอยู่แล้วมันจังบ่กล้าแล้วข้าพเจ้าก็เว้าไปในหน่วยงานสำนักทหารกล้าก็เว้าไปเป็นหยังพวกคณะพรรคระดับบ่ถามกันเองเป็นหยังคณะพรรคระดับบ่สอบถามกันเองว่าในรายการสำนักทหารกล้านี่พวกท่านฟังพวกเขาพวกการเบิ่งพวกเขาอยู่ในสภาพของพวกท่านเป็นหยังพวกท่านบ่ถามกันเองว่าแม่นจริงบ่ซ้ําบ่ทหารกล้าคือฟื้นขึ้นมาถ้าแม่นจริงแล้วเป็นหยังซ้ําทางคณะพรรคระดับจึงบ่ออกมาแก้ไขเป็นหยังพวกท่านบ่สอบสวนกันภาษาลาวอันเดียวกันบ่กันเข้าใจนี่ล่ะพี่น้องให้เข้าใจให้เข้าใจว่าพรรคระดับนั่นน่ะมันบ่มามื้อนี้มื้อหน้าแน่นอนมันต้องมาเขาอยากเห็นมันอยู่ในศาลเนาะเขาจะเห็นมันอยู่ในศาลถ้าพรรคนั้นได้ยินกันแล้วเขี่ยวตัดสินใจขึ้นศาลเว้ากันถ้าพรรคนั้นหักมั่นใจว่าพรรคนั้นบ่ผิดไปยังพรรคบ่รัดอาคารว่ามั่นใจบ่ผิดพรรคนั้นต้องขึ้นศาลไปเว้าขึ้นศาลอยู่ในกับพวกเขาอยู่ในเจนีวาขนคณะพวกท่านไปขุดเอากระดูกขู่จะบินไปนำขุดเอากระดูกของอนันต์สุภาพในวงไปนำขุดเอากระดูกของไก่ซ้อนไปนำบางที่มันจะคุ้มครองพวกสหายได้เขาจะต้องการจะเจอพวกสหายอยู่ในศาลแกนี่ว่าถ้าพวกสหายหักสหายคิดว่าสหายนั่นแน่ว่าสหายบ่ผิดละสหายบ่เคยบิดเบือนสหายบ่เคยโกรธเคืองสหายบ่เคยเค้นฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนสหายบ่เคยจับกุมคนเราไปอันนั้นฆ่าทิ่มอยู่ตามทรายป่าต่างๆก็ไปพบกันอยู่ศาลท่านแน่ท่านพบกันอยู่ศาลเฮียข้องไปถึงสหายบุญยังเฮียข้องไปถึงสหายทองรุ่นสหายทองสิงสหายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์หรือว่าใต้หรือบ่สมสหายศรีสวัสดิ์แก่บุญพันธ์หรือคณะของกระเจ้าอยู่นะฮะล่ะคําใต้ซิตาดอนหมู่นั้นได้ยินเสียงเข้าแล้วพวกท่านอย่านอนเสยพวกท่านอย่าเป็นยังเพิ่นว่าพวกขี้ขาตาขาวอย่าเป็นคนขี้ขาตาขาวอย่าเป็นคนนั่นน่ะยังอันนั้นกัดทั้งหลังบอกเพิ่นว่าอย่าเป็นคนอันน่ะล้อหลังอย่าเป็นคนกันนั้นลอกกัดเนาะอย่าเป็นคนลอกกัดคันแน่จริงล่ะขึ้นศาลเบากัดแกในผ่านมาสหายเฮ็ดนี่มีแต่ลอกกัดทั้งหมดนับแต่มือเส้นสัญญาขึ้นมาหรือว่าก่อนสัญญาคือกันหลายครั้งเขาเซ็นสัญญาจึงมีสัญญาหินเหอเบียงจันทร์นี่ขึ้นมาบรรทุดท้ายในวันที่11กุมภาพันธ์นี่นะข้าพเจ้าก็จะเว้าขึ้นมาเรื่องเซ็นสัญญาแต่ละครั้งข้าพเจ้าก็ฮู้จักเบิด
แต่มันบ่มีหลักฐานมันเป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับฝ่ายเสรีเจรจาหยุดยิงกันสั่วข่าวซะนั่นแต่พิมพ์มันที่เซ็นกุมภาพันธ์ก็เลย73นี่เป็นสัญญาหยุดยิงเพอร์มิเนนต์แน่นอนหยุดยิงแบบบั้นสุดท้ายและก็ให้มีเล่ารวมเล่าและให้ภายคอมมิวนิสต์ภายสุพรรณวงศ์นั้นต้องลึกลึบล่างแนวคิดทางด้านคอมมิวนิสต์บ่ให้มีคอมมิวนิสต์ให้เข้ามาอยู่ในโครงการ18ข้อคือความเป็นกลางของเราและนอนอยู่ใน18ข้อที่ได้ท่วงเอาออกมาจากสนธิสัญญาพ.ร. 62ทุกขั้นตอนมาวิจัยนำกันมาอ่านนำกันมาศึกษารวมกันทั้งพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเสรีอยู่ที่เวียงจันทน์ลงตัวกันได้สุดท้ายก็ประกาศเป็นทางการให้โลกรับรู้ว่าการยุติยิงเกิดขึ้นเป็นทางการอยู่ที่เวียงจันทน์มีรัฐบาลภายเวียงจันทน์ภายขวาเป็นผู้รับรู้เอาสัญญาตัวนี้รับรู้ภายคอมมิวนิสต์ภายสุพรรณวงศ์ภายแนวเล่าศาสตร์เข้ามาร่วมรัฐบาลภายขวาอยู่และปฏิบัติตามนโยบายโครงการ18ข้อซึ่งปัสจากคอมมิวนิสต์ปัสจากแก้วแดงนั่นแหละเขาว่ารอบกัดมารอบกัดขอโทษเนาะเป็นมารอบกัดอันนี้เขาว่ามารอบกัดโอเคถ้าว่าเข้ามาแล้วก็วางแผนต่อไปรอบกัดทางหลังยั่วย่งเอาลูกเล็กเด็กน้อยที่บ่ฮู้เท่าถึงการนักเรียนนักศึกษาที่บ่ฮู้เท่าถึงการหลอกลวงยั่วย่งเขาเจ้าลุกขึ้นมาโคตรล่มสถาบันล้านสร้างผมขาวโคตรล่มสภาผู้แทนราษฎรโคตรล่มกองทัพแห่งชาติโคตรล่มรัฐบาลภายขวาจนสิ้นสุดพี่น้องบัตรสุดท้ายเป็นจะได้เล่าเป็นจะได้บัตรสุดท้ายกระซำกับมาหัวเน่าตัวเดียวถือแก้วควบคุมเท่าทุกวันนี้เพื่อนสร้างบ้านซองที่เคยมีมาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายถือเขายึดไปจนเบิดแล้วก็นั่งห้องนั่งไห้นั่งเสียใจบ่มีวิธีการแก้ไขอยากสู้ก็ยันเขาจับไปขาจะเป็นก็ต้องมิแต่ไห้แต่ห้องพี่น้องเหตุผลอันนี้แหละเหตุผลทุกอย่างที่เขาบอกมาผ่านไปอยากให้เข้าใจว่าเขาเหตุเพื่อไผ่เขาสู่เพื่อไผ่ท่านบ่แม่นเพื่อพี่น้องคนลาวเฮาอยู่ในประเทศคน7ล้านคนน่ะพี่น้อง 90% อยู่ในประเทศลาวนั่นแม่นอยู่ในความทุกข์ยากปากมองหาข้าววัดน้ำสามป้ากินบ่เพียงพอและ 10% นั้นอยู่ในขบวนการของพรรคหลักๆซึ่งมีหน้าที่คือโกบโกยและกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละท้องถิ่นเพื่อหาเงินเข้าพรรคเพื่อหาเงินให้หลักเงินจากต่างประเทศก็หลายร้อยล้านพันล้านแต่ละปีเงินจากครูที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกก็หลายร้อยล้านแต่ละปีเงินมันไปใส่พี่น้องพรรครัฐก็บอกว่าพรรครัฐบ่มีเงินเลยเงินมันไปใส่เป็นยังพวกสหายบ่ถามพรรครัฐส่อหาต้นเงินมาส่อหาต้นเงินไปต้องเว้าให้ถึงทุกขั้นตอนอย่าไปย่านกลัวกับอำนาจป่าเถื่อนของพรรครัฐเพราะเวลาพวกทานเขาสภานั่นน่ะมันมีผู้ลักถ่ายรูปออกมาให้พวกเขาเห็นอยู่ซึ่งถ้าพวกทานเฮ็ดตามที่ข้าพเจ้าได้เว้าไป
พวกเขาจะได้รักฐานจากพวกท่านนั้นไปเสนอต่อองค์การสหประชาชาติว่าพรรคไรลัดบ่มีความเป็นธรรมและเงินคำทุกครั้งที่สหรัฐหรือว่าต่างประเทศช่วยเขาไปพวกท่านบ่ได้เอาไปให้ช่วยเหลือประชาชนหลักฐานที่เขาต้องการนั้นพวกท่านต้องส่งมาให้เขาเพื่อจะนำเอาคดีตัวนี้ไปสู่สากลและเพื่อจับกุมพวกผักหลัดนี่จับกุมพวกกันนั้นสอหลัดบังหลวงนี่พี่น้องได้พี่น้องเขามีวิธีทางจิตบัณฑ์ท่อนพวกนี้บัณฑ์ท่อนทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละถ้ามันบ่มีเศรษฐกิจมันก็ไปบ่ได้ไอ้บ่ดังพวกนี้นะพวกสปป.ลาวนี่พวกคณะผักหลัดนี่นะแกมันมีโอกาสในยุคนี้มันหลอกมันล่วงต่างประเทศต้มตัวต่างประเทศแต่เขาเอาพิษบ่ได้เพราะคนอยู่ในผักในหลักนั้นเป็นใจเขาเป็นใจผักในหลักเพราะอยากได้ตัวนี้ตัวเด่นอยากได้ใบอยากประกาศขอบคำแค่แต่เจี๊ยบใบเดียวเท่านั้นพี่น้องก็ลงตายละแล้วเฮามาเฮ็ดนี่นะการต่อสู้บ่ว่าแต่ซ้ำเราทหารกะทุกองค์การที่ออกมาต่อสู้นี่นะทุ่มเงินทุ่มคำเขาได้ประเทศลาวนี่40ปีนี่พี่น้องมันหลายล้านดอลลาร์เลยได้เรื่องการต่อสู้นี่นะก็เพื่ออยากจะปลูกพุกใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกเผด็จการแต่ก็ยังบ่ได้ผลย้อนหยังย้อนความย้านความกลัวของคนลาวยุคใหม่อยู่ในประเทศลาวถึงเขาหน้าคู่ถึงเขาซิดซ้อนถึงเขาอาณาลึบหลังสมองความเป็นสลัดความสลาดของคนน่ะเบิดไปแล้วพี่น้องมากินความคิดไว้ล่ะอันนี้ข้าพเจ้าต้องขอโทษถ้าเฮาบ่เว้ามันก็อาจจะบ่แจ่มแจ้งบ่เข้าใจกันเนาะการต่อสู้นี่บ่แม่นว่าจะหังแต่เล่านอกเล่าในก็ต้องสู้เหมือนกันบ่แม่นจะสู้แบบคือผ่านๆมานี้คือพวกท่านเห็นกันมาอยู่ตามแต่ละองค์การนี่นั่นก็บ่ได้ผลพี่น้องบ่ได้ผลนอกจากสัญญาแล้วบ่ได้ผลโลดถ้าคนลาวอยู่ในประเทศกลุ่มใดก็ตามถ้าต้องการอยากจะออกจากระบบการปกครองแบบนี้แบบพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามารวมกับสามเหล่าทหารกามาเฮียของอสัญญาการเฮียของสัญญาเนี่ยบ่ได้ใส่เงินเราในบ่ต้องได้ใส่เงินต้องการแต่สติและปัญญาเท่านั้นพี่น้องเนาะเอาคำขึ้นมานี่กะเวลาเฮากะเบิดไปพอดีเนาะกะขอบขอบใจนำทุกท่านทุกเสียงที่เขามาให้ความคิดความเห็นเขามาโอ้มาร่วมกับในรายการคำขึ้นมานี่แล้วก็ขอบขอบใจนำทุกท่านที่ได้บริจาคเขามาช่วยเหลือให้องค์การของพวกเฮาได้ยืนได้ต่อสู่ต่อไปแล้วก็ขอขอบใจนำสมาชิกสามเหล่าทหารกาคณะที่ปรึกษาทุกท่านนครเขตทุกท่านเนาะที่เอาจิตเอาใจส่งเสียกระบวนการของพวกเขาให้เดินหน้าต่อไปการต่อสู้เมื่อไรหากว่าเฮาบ่มีเฮาบ่เห็นศาสนาเฮาจะบ่ยุดพี่น้องเฮาออกเฮามาใกล้ละเฮาเดินมาใกล้หลายที่สุดละอะไรก็ตามหวังว่าในอนาคตต่อไปเนาะเล่าของพวกเขาต้องเป็นเราเมื่อที่เคยเป็นเราไปเนาะขอขอบใจขอขอบใจนะขอขึ้นมาในพบกับข้าพเจ้าอีกในวันศุกร์ขอขอบใจขนาด